ผู้ชมครับส่วนอีกเหตุการณ์ที่นนทบุรีเนี่ยเป็นอุบัติเหตุนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ขออภัยเมื่อเช้านี้ประมาณสัก6โมงเช้าเลยมีรถเก๋งคันหนึ่งคุณผู้ชมครับอยู่ในสภาพที่พุ่งชนอัดเข้าไปกับเสาแล้วสภาพนี่ยับเยินจริงๆนะฮะรถเนี่ยแทบจะแหลกทั้งคันเลยเจ้าหน้าที่มาถึงในจุดเกิดเหตุดูสภาพรถก่อนฮะยับเยินยู่ยี่เลยจริงๆจุดเกิดเหตุเห็นบอกว่าอยู่บริเวณปากซอยปิ่นทองแลนด์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางในการงัดออกมาฮะนำตัวคนขับซึ่งแน่นอนเสียชีวิตอยู่ในรถนะครับคุณผู้ชมฮะทราบชื่อแล้วนายมานพพวงมณีอายุ35ปีพอไปตรวจสอบภายในรถดูปรากฏว่าเลขไมล์ฮะคุณผู้ชมฮะเข็มมันค้างอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมง140กิโลเมตรนี่ฮะเห็นไหมฮะกู้ภัยพยายามเชิงดูโอ้โหนี่ค้าง140เลยเนี่ยชี้ให้ดูฮะแสดงว่าคุณมานพอันนี้ด้วยความเคารพฮะเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ถนน สายเนี้ยมันไม่ได้เป็นถนนใหญ่ขนาดนั้นแล้วขับเร็วจริงๆฮะ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนรถเสียหลักฟาดเสาไฟฟ้าคุณผู้ชมกู้ภัยยืนยันนะฮะว่าคงขับเร็วจริงๆแล้วจุดตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยมันเกิดอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้บ่อยมากขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะฮะคาดว่าตอนเกิดเหตุตอนเช้ามืดแน่นอนฮะ